เมื่อละหมาดเป็นสาวของศาสนาแล้วถือว่าการทิ้งละหมาดก็คือการทำลายหรือการทำให้เกิดความสั่นคลอนในศาสนามุสลิมทุกคนจึงรักษาสิ่งเหล่านี้เอาไว้เรื่องที่สองนะครับการทิ้งละหมาดถือว่าเรากำลังลืมผู้มีพระคุณกับเรากำลังลืมอัลลอฮ์ออกห่างจากพระเจ้าใครที่ลืมพระเจ้านะครับก็เท่ากับว่าเขาก็จะไม่ได้รับความเมตตาด้วยอันนี้ก็คือเรื่องที่มันเกี่ยวโยงเกี่ยวเนื่องกันนะครับต่อมาความสำคัญของการละหมาดนะครับนั่นก็คือการละหมาดทำให้เราอยู่ใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ในฐานะที่เราเคารพพระเจ้าองค์เดียวเนี่ยมันทำให้พระเจ้าจอมปลอมต่างๆเนี่ยมันออกห่างไปจากชีวิตของมุสลิมด้วยนะครับเอกสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการให้การเคารพภักดีคืออัลลอฮ์คือพระผู้เป็นเจ้าและวิธีการที่จะแสดงการเคารพต่อพระเจ้าก็คือการละหมาดเมื่อมุสลิมเชื่อศรัทธาและเคารพสิ่งเหล่านี้ก็จะทำให้ปลอดภัยจากคาคีทั้งปวงในยุคของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่มีศาสนาเดิมของบรรพบุรุษของชาวอาหรับซึ่งมีเทวรูป300กว่าเทวรูปในวิหารกาบะแต่พอช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านที่อิสลามไปถึงเนี่ยผู้คนจำนวนหนึ่งก็ให้การเคารพและเชื่อมูฮัมหมัดว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าแต่ว่าเขาก็ยังมีสิ่งที่เขาเคยเคารพบูชาหรือสักการะของเขาเดิมอยู่นะครับจนกระทั่งในท้ายที่สุดเนี่ยเมื่ออิสลามมาถึงแล้วก็การเปลี่ยนผ่านตรงนี้ไปสู่การศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียวก็ทำให้พื้นแผ่นดินในมหานครมักกะฮ์เนี่ยปราศจากเทวรูปหรือรูปเคารพต่างๆสิ่งที่เป็นสิ่งจอมปลอมต่างๆเนี่ยก็หายไปนะครับแล้วก็หันมาเคารพพระเจ้าองค์เดียวด้วยกับวิธีการแบบนี้นะครับและสุดท้ายก็คือการละหมาดเป็นงานแรกที่จะสุขสอบส่วนมนุษย์เราจะกลับคืนสู่พระผู้เป็นเจ้าและสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นสิ่งแรกมันเหมือนกับเวลาที่เราเรียนสมมติเรียนปริญญาโทที่สูงสูงขึ้นไปเนี่ยนะครับอาจารย์สอนเราหลายเรื่องหลายวิชาแล้วเราก็ดูหนังสือมาเวลาออกข้อสอบเขาออกมาแค่3ข้อ1ใน3เขาเขียนว่าข้อที่1คือข้อที่นักศึกษาต้องทำเขาเรียกว่าข้อบังคับและอีก 2-3 ข้อที่เหลือเนี่ยให้เลือกทำเอา2ข้อจากใน3ข้อเราประเมินข้อสอบแล้วอ่ะเราทำข้อ2ข้อ3จนกระทั่งถึงข้อ4เลยทำหมดเลยแต่ว่าเราไม่ได้ทำข้อที่1เวลาตรวจคะแนนมาอาจารย์เขาให้เราตกเนี่ยมันถูกไหมถูกไหมครับถูกเพราะเขาบอกว่าข้อแรกคือข้อที่บังคับที่นักศึกษาต้องทำแต่ไอ้ข้อที่เหลือเนี่ยคุณจะเลือกทำข้อไหนก็ได้ฉะนั้นถ้าหากว่าการละหมาดเป็นกิจอันแรกที่มุสลิมจะต้องได้รับการสอบสวนหรือจะนำเสนอต่อพระผู้เป็นเจ้าถ้าหากว่าสิ่งเหล่านี้มันบกพร่องเนี่ยสิ่งอื่นๆที่จะตามมามันก็จะกลายเป็นสิ่งที่ไม่ได้รับการตอบแทนที่สมบูรณ์ไปด้วยเพราะนั้นคือนี่คือเรื่องสำคัญ